สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่วันนี้พี่ปายจะพามาเก็บผักเนาะเราจะกินส้มตำกันค่ะเพื่อนๆสนอพี่นะคะนะถั่วลันเตานะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาเก็บผักแล้วก็ไปกินส้มตำกันเนาะผักสดๆนอนเพื่อนในสวนเนาะนี่นะคะมีอยู่หน่อยเดียวนะคะแต่ว่าพอได้กินนะกินคนเดียวนะคะเพื่อนๆเห็นบ่เห็นบ่เนาะกินเก็บผักไอ้นี่ถั่วลันเตาแล้วก็ผักชีลาวเนาะกินกับส้มตำแซ่บๆนะคะสดจากสวนเด้อนะคะนี่เนาะมีเนื้อทอดเนาะเนื้อทอดแล้วก็ส้มตำข้าวเหนียวเด้อเข้ากันเข้ากันนะคะนี่ได้แค่นี้นะคะเนาะเดี๋ยวเราไปด่านต่อไปเลยนะคะมาด่านผักชีลาวนะคะผักชีลาวนะคะเนาะนี่นะคะเราก็มาเด็ดไปเนาะโอ้ยไม่ได้เอามีดมาตัดนอนเพื่อนไม่ได้เอามีดมาตัดเนาะต้นใหญ่เห็นปะงามมากเลยโอ้ยแกงอ่อมโอ้ยเลือมามีดมาไม่ใช่เมีดเอากรรไกรต้องเอากรรไกรมาตัดเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่เห็นบ่ไม่ต้องเก็บเยอะเนาะเอาแค่พอกินเนาะนี่เอาแค่พอได้กินนะคะมันจะได้กินบ่อยๆสดๆนะคะต้องทำแกงอ่อมเด้ออย่างนี้นะคะสดๆนะคะโอ้ยนี่แซ่บแซ่บแซ่บอร่อยอร่อยนะคะผักสดจากสวนนะคะมีความสุขที่เราได้มีผักเป็นของตัวเองงานเพื่อนเห็นป่ะงามนะคะไม่ต้องซื้อเขากินเนาะนี่เนาะไม่ต้องซื้อเขากินแล้วทำให้เรามีความสุขแล้วไม่ได้ฉีดยาด้วยปลอดสารนะคะถ้าซื้อเขากินนี่นิดเดียวเองเด้อพี่น้องจะบอกให้นะคะมีผักกินเองแล้วมีความสุขนะคะเพื่อน นี่เนาะเยอะแล้วนะเยอะนะเพราะว่าเรามีถั่วลันเตาด้วยนะเห็นปะนี่ประกาศนะคะประกาศเก็บประกาศหน่อยนะคะนี่กินกับส้มตำอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยเด็ดออกใบมันเนาะเด็ดออกใบมันปีนี้หวานน้อยเนาะเพื่อนหวานน้อยไปหน่อยแต่ก็พอได้กินอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะหลุดแล้วเสียดายนะคะนี่เนาะเห็นปะได้เยอะแล้วนี่สดจากสวนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะนี่ไอ้ยะมีหญ้าตรงนี้ก็ถอนออกหน่อยนะคะมีก็ถอนออกเนาะเดี๋ยวมันเป็นเวลาเราเก็บเราไม่รู้เดี๋ยวมันไปปนกันเนาะโอเคนะคะนี่เห็นบ่เห็นบ่นะคะเราก็ไปกินกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะดูนี่มะเขือเทศพี่ใบออกดอกแล้วนะนี่ใกล้จะได้กินแล้วเนาะไม่ต้องซื้อเขากินนะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราไปกินส้มตำกันเลยนะคะตามมาดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เรามากินอาหารเที่ยงกันนะคะวันนี้เพื่อน Hello everyone my friend today I have someis a papaya salad is a
a little bit spicy and come with more vegetable in my garden. It's a fried beef, sticky rice. Come to join me นะคะมาเดินค่ะมาเดินนะคะมากินข้าวกับพี่ไปนะคะนี่ค่ะส้มตำมาเป็นจานๆใหญ่ๆเลยนะคะผักมาเป็นสวนเลยเด้อพี่น้องนะคะนี่นะคะเนื้อแดดเดียวที่ทำเมื่อวานนะคะเพื่อนนะทอดออกใหม่ๆเลยนะคะผักเก็บสดๆนะคะส้มตำใหม่ๆนะคะแปะข้าวเหนียวของเมื่อวานนะคะแค่อุ่นเอาเนาะเพื่อนก็มาค่ะมากินกันนะคะแซ่บเวอร์ค่ะส้มตำเผ็ดๆนั่นเพื่อนอาหารกลางวันวันนี้นะคะเพิ่งล้างรถเสร็จนอนเพื่อนก็มากินส้มตำกันเลยนะคะมาเด้อนะคะจ้าด้วยนะคะจ้าด้วยถั่วลันเตาล้างเรียบร้อยแล้วเด้อเพื่อนผักปลอดสารนะคะสีลาวกำลังน่ากินเลยกับทีแกงอ่อมกำลังอร่อยอ่ะกินสดสดหวานของทุกอย่างที่กินอยู่นี้นะคะเพื่อนมีซื้ออยู่2อย่างนะคะเนื้อกับข้าวนะคะนอกนั้นของในสวนนะเพื่อนไม่ได้ลงทุนซื้อเนาะซื้อแต่เนื้อกับข้าวอย่างเดียวเนาะนี่กินซุยคำใหญ่ๆนะคะอากาศนี้อร่อยเก็บใหม่ๆสดเนี้ยกินไม่มีหืนนะคะใครว่าอยู่เมืองนอกอดอยากแต่พี่ใบไม่อดอยากนะคะนี่
บนจะตกข้ามเพื่อนครึ้มฝนมาแล้ววันนี้อากาศครึ้มมากเลยส้มตำวันนี้สุดยอดเลยนะเพื่อนเห็นไหมความแดงนะคะเสร็จพริก15เม็ดนะคะวันนี ตัวอย่างโฮมเมดนะคะตัวอย่างโฮมเมดนะคะอร่อยข้าวเหนียวมันจะร่วนนิดนึงเนาะข้าวเหนียวนึ่งเมื่อวานเนาะแล้วก็มาอุ่นหมายนมไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่ว่าของก็เป็นของทำเองเนาะอู เผ็ดแต่อร่อยนะคะ It is spicy but it's yummy แบบอร่อยมากเพื่อนเอ้ยใครว่าอยู่เมืองนอกอดอยากนะคะมาดูพี่ไปนะว่าไม่อดอยากเลยนะคะมีทุกอย่างให้เรากินนะคะเพื่อนอยู่ที่ว่าเราจะสามารถทำกินเองได้หรือเปล่านะคะถ้าเราทำกินเป็นนั่นเพื่อนมีทุกอย่างจริงๆนะคะถ้าเราจะกินนะคะอ
แซ่บแซ่บเนื้อทอดอร่อยมากทำกินเองดีกว่าเพื่อนมันสะอาดนะคะไม่มีสารกันบูดนะคะทำกินเองปลอดภัยดีที่สุดนะคะอร่อยนี่นะคะเพื่อนสุดยอดยอดนี่นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะนี่นะคะเพื่อนก็มาแชร์สู่กันฟังนะคะว่าอยู่เมืองนอกเนี่ยอดอยากไหมนะคะไม่อดอยากนะคะไม่อดอยากค่ะถ้าเราขยันที่จะดัดแปลงในการทำกินของเราเองนะคะเราต้องทำกินเองนะคะการอยู่เมืองนอกมันไม่มีอาหารถุงเหมือนเมืองไทยที่ว่าเทคเอาเวย์เป็นอาหารไทยเทคเอาเวย์เหมือนบ้านเรานะคะเราต้องทำกินเองนะคะแล้วผักปลูกกินเองได้ดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันถูกนะคะวันนี้ก็มาแชร์การอยู่การกินที่เมืองนอกให้เพื่อนๆได้รับรู้และรับชมนะคะเพื่อนถ้าใครชอบวิดีโอของพี่ใบยังไงนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆเพื่อให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะ Thank you everyone you all guysIf you like my video, could you please subscribe, like, and share. And then don't forget to hit the bell to let you know I got the video uploaded already. Thank you. I will see you next time. ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ